อาชิตะคว้าแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นบุคคลชายณัฐกฤตาได้เฮฝ่ายหญิงอาชิตะเปี่ยมกุลวณิชคว้าแชมป์บุคคลชายส่วนณัฐกฤตาวงทวีลาภเฉือนชนะเพลย์ออฟรีแอนมาลิซีจากฟิลิปปินส์คว้าแชมป์บุคคลหญิงกอล์ฟสมัครเล่นอาชิตะเปี่ยมกุลวณิชปิดฉากอีก5อันเดอร์พา65สกอร์รวม4อันเดอร์พา276คว้าแชมป์บุคคลชายครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7ส่วนณัฐกฤตาวงทวีลาภพัดเบอร์ดี้เฉือนชนะเพลย์ออฟรีแอนมาลิซีจากฟิลิปปินส์คว้าแชมป์บุคคลหญิงเป็นปีที่2ติดต่อกันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2022ครั้งที่88ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับผู้ชนะเลิศประเภทชายได้ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7ส่วนประเภทหญิงครองถ้วยเกียรติยศนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยโตมอนควบเสือภูเขาคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ4จักรยานครอสคันทรีเอเชียล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมวันสุดท้ายปรากฏตาว่าอาชิตะเปี่ยมกุลวณิชสวิงทีมชาติวัย19ปีผู้นำจากรอบที่แล้วปิดฉากวันสุดท้ายเข้ามาอีก5อันเดอร์พา65รวม4วันคว้าแชมป์ไปที่4อันเดอร์พา276ครองถ้วยพระราชทานสวิงดาวรุ่งไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้เพราะเป็นรายการใหญ่ที่สุดและเป็นถ้วยพระราชทานด้วยวันนี้เกมการเล่นดีมากมี6เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวออนเยอะมากถือว่าไม่หลุดเลยสภาพสนามวันนี้ดีมากแดดไม่ร้อนลมไม่แรงแชมป์ครั้งนี้ผมขอมอบให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยเพราะท่านสนับสนุนผมมาทุกด้านเสียสละทุกอย่างเพื่อผมขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยที่จัดให้มีการแข่งขันดีๆแบบนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกรายที่ให้การสนับสนุนดีใจมากที่แข่งครั้งที่3คว้าแชมป์มาได้สำหรับรายการต่อไปของผมที่จะลงแข่งคือรายการเอเชียแปซิฟิกอเมเจอร์โอเพ่นที่สนามมอมตะสปริงคันทรีคลับฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมและให้กำลังใจพี่น้องนักกอล์ฟไทยด้วยด้านบุคคลหญิงต้องสู้กันถึงฎีกาเมื่อสิงห์ณัฐกฤตาวงทวีลาภวัย20ปีแชมป์เก่าผู้นำรอบที่แล้วเกิดเครื่องสะดุดเก็บได้เพียง1อันเดอร์พา69จาก2เบอร์ดี้1โบกี้ขณะที่รีแอนมาลิซีวัย15ปีจากฟิลิปปินส์ทำได้ถึง5อันเดอร์พา65จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม4วันเท่ากันที่10อันเดอร์พา270ต้องเพลย์ออฟหาแชมป์ที่หลุม18พา4การเพลย์ออฟทั้งคู่ทำ2ออนโดยรีแอนออนระยะ12ฟุตส่วนณัฐกฤตาทำได้ดีกว่าออนในระยะ3ฟุตรีแอนพัดเบอร์ดี้ก่อนแต่พลาดไปเปิดโอกาสให้ณัฐกฤตายิงเบอร์ดี้ลงหลุมป้องกันแชมป์อีกสมัยไว้ได้อันดับ3เป็นของปริมปราดนครวัย14ปีที่จบวันสุดท้ายด้วยสกอร์5อันเดอร์พา65 3วันรวม3อันเดอร์พา277ณัฐกฤตาเปิดใจว่ารู้สึกดีที่ป้องกันแชมป์สำเร็จแต่สกอร์ไม่เป็นไปตามเป้าบอกได้คำเดียวว่าที่ทำไม่ได้เพราะตื่นเต้นสุดท้ายซิมขอขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยที่จัดแมตช์ดีๆให้พวกเราเล่นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เกิดแมตช์นี้สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับที่ทำสนามได้สมบูรณ์แบบมากฝากติดตามผลงานของซิมต่อในแมตช์ Women Amateur Asia Pacific ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายนที่สนามสยามคันทรีคลับพัทยาวอเตอร์ไซด์มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไทยในรายการนี้เล่นด้วยกันหลายคนปีที่แล้วซิมได้รองแชมป์ที่อาบูดาบีปีนี้ซิมจะคว้าแชมป์ไว้ในบ้านให้ได้
นายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟเผยว่าปีนี้สิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นจัดเป็นครั้งที่88ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีนักกอล์ฟมาร่วมถึง17ประเทศด้านผลงานยินดีที่นักกอล์ฟไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ทั้งชายหญิงส่วนปีหน้ายังจะจัดอย่างต่อเนื่องแล้วหวังว่าจะมีนักกอล์ฟต่างชาติมาร่วมมากเหมือนปีนี้ลูกวชิรวิทย์จากนักร้องหนุ่มล่าฝัน AF 100เวทีมิสทิฟฟานี่2022หลังจากเวทีประกวดนางงามชื่อดังของประเทศไทยอีกเวทีหนึ่งอย่างเวทีมิสทิฟฟานี่ได้มีประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันก็มีเหล่าเน็ตไอดอลและชาวแวล LGBTQ บวกหลายๆคนให้การตอบรับและประกาศร่วมลงแข่งขันในปีนี้ซึ่งหนึ่งในผู้สมัครที่เปิดตัวออกมาได้อย่างเซอร์ไพรส์ก็คือฟลุ๊กวชิรวิทย์อดีตนักล่าฝันจากเวทีประกวดร้องเพลงชื่อดัง AF10 ที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองและเผยตัวตนแบบ 100% มาพร้อมกับความฝันยิ่งใหญ่ลงสมัครลงเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2022ในปีนี้ฟลุ๊กวชิรวิทย์อดีตนักล่าฝันจากเวทีประกวดร้องเพลงชื่อดัง AF10โดยที่แฟนนางงามที่ได้ทราบข่าวก็ได้ออกมาให้กำลังใจและชื่นชมในพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างล้นหลามโดยฟลุ๊กเผยว่าจาก AF10 สู่เวทีมิสทิฟฟานี่2022จริงๆความฝันของฟลุ๊กมันควรจะจบไปตั้งแต่9ปีที่แล้วล่ะค่ะฟลุ๊กมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็ทำมันสำเร็จไปตั้งแต่เมื่อ9ปีก่อนแล้วในขณะที่ฟลุ๊กไม่เคยหายไปไหนเลยแต่กลับมีน้อยคนมากที่ทราบว่าฟลุ๊กยังคงทำงานที่ฟลุ๊กรักและใฝ่ฝันอยู่ครั้งนี้ฟลุ๊กกลับมาพร้อมกับความเป็นตัวตนภายในใจอย่าง 100% เพื่อเริ่มต้นกับบทบาทใหม่ในฐานะนางงามและเวทีอันทรงเกียรติเวทีเดียวเท่านั้นที่ฟลุ๊กจะขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งฝากเป็นกำลังใจให้ฟลุ๊กด้วยนะคะในการประกวดครั้งนี้ฟลุ๊กตั้งใจและพยายามสุดตัวจริงๆค่ะมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2022เดอะออริจินอลไม่ต้องปลุกเพราะฟลุ๊กฟื้นแล้วโรสทอมมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2022มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2022ตีออริจินอลวาชิรวิทย์ดูลาปากพากรเอ็นโกโล กองเต้ผ่าตัดต้องพัก4เดือนหมดสิทธิ์ไปฟุตบอลโลก2022แน่นอนแล้วเอ็นโกโล กองเต้หมดสิทธิ์ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนแล้วหลังเพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดต้นขาส่วนหลังและต้องพักยาวถึง4เดือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงยืนยันว่าเอ็นโกโลกองเต้กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสหมดสิทธิ์ติดธงไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022อย่างแน่นอนแล้วหลังผ่านการผ่าตัดต้นขาส่วนหลังเป็นที่เรียบร้อยกองเต้ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2เมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งรุนแรงจนถึงขั้นผ่าตัดโดยเชลซีแถลงว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่แข้งวัย31ปีก็ต้องพักรักษาตัวถึง4เดือนเลยทีเดียวแถลงการจากเชลซีระบุว่ากองกลางรายนี้ได้ไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและได้ข้อตกลงว่าเขาต้องผ่าตัดซึ่งภายหลังการผ่าตัดที่ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยคาดว่าเอ็นโกโลจะต้องพัก4เดือนสำหรับกองเต้ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว53นัดยิงได้2ประตูมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โลก2018รวมถึงรองแชมป์ยูโร2016